ผมชื่ออภิรักษ์นามสกุลอารีมิตรผมเคยเล่นที่วชิราวุธเนี่ยในตำแหน่งเซ็นเตอร์นะฮะแล้วต่อมาจบจากวชิราวุธผมก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปเล่นตำแหน่งฟูลแบ็คเป็นตัวเตะเปลี่ยนแล้วก็มาเล่นทีมชาติไทยนั่นคือประวัติย่อๆของผมพันปรีอภิรักษ์อารีมิตรคุณพ่อคุณตาเนี่ยเป็นนักเรียนโรงเรียนฝรั่งทั้งหมดแต่พ่อเขาไม่ชอบเพราะว่างั้นต้องเข้าไปเป็นคริสก็มาสมัครที่นี่โรงเรียนพุทธโรงเรียนวชิราวุธผมก็เลยได้เข้าที่นี่นะครับเป็นโรงเรียนประจำแล้วที่นี่เขาไม่มีอย่างกีฬาอย่างอื่นส่งแข่งขันนอกจากรักบี้ผมก็เลยต้องเล่นรักบี้ผมจบการศึกษาจากวชิราวุธแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วไปติดทีมชาติที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีนั้นไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียวันเปิดสนามเราเสมอลังกาที่ผมวิ่งขึ้นไปหาจอมพลภาสบนอัศจรรย์นะฮะแล้วก็ลงมาผมก็มากราบที่ตักของพระยาพระรถราชาซึ่งเป็นผู้อัพการที่วชิราวุธนี้แมตช์ที่2ชนะมาเลเซียนะฮะแล้วก็แมตช์ที่3ชนะฮ่องกงทีมไทยเราวางคลายไม่ได้เราก็ได้แต่เตะลูกโทษแล้วทำให้ลูกโทษ4ลูกนั้นทำให้เราชนะฮ่องกงเข้าไปชิงชนะเลิศกับญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะที่สนามสุพัชราไซแต่ว่าสู้ไม่ได้หรอกครับเพราะญี่ปุ่นตอนนั้นเขาส่งทีมไปฝึกที่นิวซีแลนด์แต่ของเราก็สู้สุดฤทธิ์นะฮะก็ได้เข้าชิงก็แพ้ไป46-11แล้วได้เป็นรองแชมป์ตอนที่ไทยเราจัดการแข่งขันรักบี้ชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ที่กรุงเทพที่เล่นได้ดีนี่เพราะว่าใช้อาศัยวิธีการเล่นฟุตบอลมาเตะลูกรักบี้ซึ่งตอนฝึกซ้อมเนี่ยครูรุ่นที่เป็นโค้ชทีมชาติด้วยอรุณแสนโกสิกนะครับก็บอกผมมีความสามารถทางด้านเตะก็ซ้อมให้หนักไว้เขาก็บังคับให้ผมไปฝึกซ้อมเตะทุกวันมีคนเก็บลูกให้4ลูกวัน100ลูกอย่างน้อยระยะที่ผมทำได้ก็คือครึ่งสนามนะฮะไม่ต้องบุกเข้าไปมากถ้าได้ลูกโทษก็เตะนะเขาสมมุติว่าผมเป็นดาราเท้าทองเพราะว่าเตะไกลแม่นได้ลูกมีเพื่อนรักผมอยู่คนเขาเป็นคนที่ทำให้ไทยเราในชนะเกาหลีที่ฮ่องกงชื่อสุรเดชบุญยวัฒน์นะฮะแล้วก็ผมมีเพื่อนอีกคนหนึ่งป่วยติดเตียงร้อยตำรวจเอกแวนเลนบุรีป่วยก็เรา3คนผมสุรเดชบุญยวัฒน์แวนเลนบุรี3คนแล้วก็วิ่งลุยขึ้นไป3คนแล้วก็ไปวางคลายทำให้เราชนะเกาหลีซึ่งเวลามีแข่งขันและวีเอเซียเราก็เกาหลีถึงแม้เราจะไม่แข็งแรงเท่าไม่โตเท่าแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะผมไม่นึกว่าผมจะติดอันดับที่10ของนักกีฬายอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาสมัครเล่นและของคณะกรรมการกีฬาประเทศไทยสมัยนั้นแล้วก็คุณพ่อตัดไว้ให้แล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีความภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเราเล่นกีฬาเราไม่ได้หวังชื่อเสียงเราเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในสนามซึ่งสมัยก่อนนี่คุณพ่อผมไม่เคยดูผมนะเขาอยู่ต่างจังหวัดมีคุณแม่มาดูเขาก็ได้รับการต่อว่าจากเพื่อนเขาเอ้ยทำไมไม่มาดูลูกมึงเล่นบ้างเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ผมฟังเขาก็เลยมาดูผมสักครั้งรักบี้เป็นเกมกีฬาที่ใช้คนเยอะสนามเล็กกว่าฟุตบอลหน่อยนะแต่ว่าผมว่ามันวิ่งเหนื่อยอ่ะเพราะมันเล่นเกือบทุกคนเกือบตลอดเวลามีการเขาเรียกคอมไบน์ต่อเนื่องกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือรัชกาลที่7ท่านทรง
ป็นลายลักษณ์อักษรได้ว่าเป็นกีฬาเดียวที่คนเล่นจะต้องมีจิตใจที่เข้าใจเรื่องกฎกติกาไม่ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันนั่นคือที่มาของกีฬาสุภาพบุรุษ